ว้าวคุณคอนเอาด้วยนะครับโอ้โหมีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าเวสแฮมสนใจคว้าตัวซานโชมาเติมแกร่งแนวรุกนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก90มิลครับบอกว่าเวสแฮมเป็นอีกหนึ่งสโมสรนะที่ให้ความสนใจและกำลังจับตาดูสถานการณ์ของเจดอนซานโชตัวรุกพรสวรรค์ไร้พรแสวงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนยูมีท่าทีอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการเก็บซานโชเอาไว้กับทีมอีกต่อไปหลังไม่ได้ร่วมเฟรมถ่ายรูปหมู่ของสโมสรประจำปีนี้นะครับรายงานก่อนนั้นเนี่ยบอกว่าแมนยูยอมขาดทุนและพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เพื่อปล่อยตัวซานโชออกจากทีมให้เร็วที่สุดนะครับบรูเซียดอร์ทมุนด์เสือเหลืองถูกคาดหมายว่าจะเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวซานโชกลับไปร่วมทีมด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเตะในครั้งอดีตนะครับแต่ว่ารายงานจาก90มิลเนี่ยบอกว่าเวสต์แฮมคุณคอนเป็นอีกทีมที่กำลังจับตามองสถานการณ์ของซานโชในตอนนี้และอาจจะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวเข้าไปเสริมแกร่งแนวรุกในเดือนมกราคมนี้ก็เป็นได้สำหรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับโอ้โหค่าเหนื่อยก็สูงเอาการอยู่เหมือนกันสำหรับเจดอนซานโชไม่รู้ว่าเวสต์แฮมว่ายังไงนะครับแต่มีข่าวว่าอยากจะได้เหมือนกันนะสำหรับเดอะปรับตัวคนนี้ครับจัดแพ้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผมสถานการณ์ไม่เป็นใจ